มาดูความแตกต่างของช็อกสติ๊ก4เจ้านี้กันครับของบองชูราคา19บาทมิสเตอร์บันราคา22บาทคัตสันในเซเว่นราคา18บาทโลตัสราคา18บาทเท่ากันครับจากที่เห็นนะครับชิ้นที่โคกนำมาเนี่ยโคกว่าของบองชูกับของโลตัสเนี่ยขนาดใกล้เคียงกันแต่รู้สึกว่าของโลตัสเนี่ยจะยาวกว่านิดนึงส่วนของคัตสันเนี่ยโคกว่ามีความยาวที่สุดครับและของมิสเตอร์บันเนี่ยเขามีขนาดชิ้นเล็กที่สุดครับของบองชูข้างหน้าเป็นแบบนี้ครับข้างๆครับข้างหลังครับไปครับคำโตเพราะว่าเขามีกลิ่นหอมเนยขึ้นมาก่อนเลยครับข้างนอกเนี่ยเขาออกกรอบๆข้างในเขาจะออกแน่นๆครับช็อกโกแลตชิพให้มาค่อนข้างเยอะเลยครับรสชาติเขาจะออกหวานนิดๆจากช็อกโกแลตชิพแล้วก็มีความเค็มหน่อยๆของตัวขนมปังครับมิสเตอร์บันข้างหน้าเป็นแบบนี้ครับข้างๆครับข้างหลังครับไปครับคำโตข้างนอกจะมีความกรอบข้างในเนี่ยไม่ค่อยแน่นมากรสชาติจะคล้ายๆกันครับก็คือหวานจากตัวช็อกโกแลตชิพแล้วก็มีความเค็มของตัวขนมปังครับของคัตสันข้างหน้าเป็นแบบนี้ครับข้างๆครับข้างหลังครับไปครับคำโตเพราะว่าอันนี้เขาไม่กรอบเลยครับจะออกนิ่มๆข้างในเนื้อเขาจะออกฟูๆหน่อยครับรสชาติเขาว่ามีความคล้ายกันครับก็คือมีความหวานของช็อกโกแลตชิพแล้วก็มีความเค็มของตัวขนมปังนิดๆครับช็อกโกแลตชิพเขาว่าเขาใส่มาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับข้างหน้าของโรตัสเป็นแบบนี้ครับข้างๆครับข้างหลังครับไปครับคำโตเพราะว่าอันนี้เขาหอมกลิ่นเนยแบบบางๆเลยครับเท็กเจอร์ของเขาเนี่ยไม่กรอบนะครับจะออกไปทางนุ่มแล้วก็ฟูครับเพราะว่าช็อกโกแลตชิพเขาให้มาไม่เยอะนะครับพอๆของคัตสันเลยครับรสชาติคล้ายกันครับก็คือหวานช็อกโกแลตชิพแล้วก็เค็มจากขนมปังนิดหน่อยครับโค้กสรุปไปนะครับเอาเรื่องความหอมก่อนนะครับเพราะว่าของบองชูเนี่ยเขามีความหอมเนยเยอะที่สุดครับลองมาเป็นของมิสเตอร์บันคัตสันแล้วก็โรตัสครับเรื่องความกรอบนะครับเพราะว่าของบองชูกับมิสเตอร์บันเนี่ยเขามีความกรอบใกล้เคียงกันแล้วก็เยอะมากที่สุดครับลองลงมาเป็นคัตสันกับโรตัสครับสุดท้ายเรื่องช็อกโกแลตชิพกับรสชาตินะครับว่าของบองชูกับมิสเตอร์บันเนี่ยเขาใส่ช็อกโกแลตชิพมาทั่วแล้วก็เยอะที่สุดครับเลยทำให้เขามีความหวานจากช็อกโกแลตเยอะหน่อยครับลองลงมาเป็นของคัตสันกับโรตัสครับเขาให้ช็อกโกแลตชิพมาแบบกลางๆไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยไปครับรสชาติความหวานจากช็อกโกแลตก็จะมาแบบพอดีๆครับส่วนรสเค็มเนี่ยทั้ง4เจ้าเขามีความเค็มอ่อนใกล้เคียงกันครับความแตกต่างมีประมาณนี้ครับแล้วเพื่อนชอบกินช็อกสติ๊กของเจ้าไหนฝากคอมเมนต์บอกโค้กใต้คลิปไปด้วยนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามโค้กหน่อยนะครับเผื่อโค้กลงคลิปหน้าจะได้ไม่พลาดกันนะครับ